ความสุขแล้วท่านทั้งหลายมากินมาตามมาวัดมาวาขอมาเพื่อสร้างความสมัครใจมาคนเดียวมันก็ว่าได้เนาะว่าด้วยกันก็นางนำมายังวันเตวิสุงวิสุงลำพังคนสองคนว่าแต่เดียวมันพุทธล่ะต้องว่าด้วยกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเวลาเปิ่นไปสวดเจริญพุทธมนต์บอกว่าสวดมนต์งานศพเจริญพุทธมนต์งานบ้านใหม่แต่งงานอะไรอย่างนั้นถ้าช่วยกันสวดช่วยกันว่ามันกรรมสตาว่าอีตังหยาดน้ำวันตาลงมันต่อกันแนวสามัคคีมันเกิดแต่ทำว่าคนเดียวนี่มันอิดว่าไปจบไปใครยังมาต่อเดี๋ยววกเลยว่าเออมันมาต่อเนื่องกันเขามาว่านี่สามัคคีมันเกิดมันกรรมกรรมสตาวันนี้วันพระวันศีลเอาไปว่าตั้งแต่เมื่อเจ้าละมันกรรมถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหายังก็จ้างน้ำท่วมก็ดีท่านนายกรีบไปในกองจะไปดูแลราษฎรน้ำท่วมบ้านเฮานี่ยังแควนนะยังแควนกว่าที่อื่นนักเพียงกว่าเป้าบ้านธรรมานี่ลดร้อยยังเพิ่มร้อยกระทงนะก็แบบนั้นลดพรแบบเสี้ยงเลยครับก็หาใจได้สองเดือนผ่อนลดเดือนไหนหมื่นไปผ่อนได้สองเดือนเออน้ำเอาไปแล้วน้ำพอไปได้ให้อยู่บนรอยปูนบ้านแม่ปูนล่างแล้วก็บ้านห้วยเหี่ยมดักในโอ้เสียหายนักวันก่อนไปเมืองน่านไปลำปางอันนั้นน้ำมาเหี่ยกำหนึ่งแล้วก็บอกโยมคนนี้อายุ40ปีเอิ้นบอกคนต่างหลายว่าน้ำจะมานักเด้อไล่ไปเอิ้นบอกคนเป็นจิตอาสาน้ำมาสี่ทุ่มไปไล่ต่อยบ้านคนนั้นคนนี้เอารถเครื่องไปเถียงกันหนึ่งบอกปี่บอกน้องบอกคนเฒ่าลุกๆคนต่างหลายตื่นหมดแล้วปากันย้ายกลัวขึ้นสูงปากันหนีไปตีอยู่สูงป้องก็ไปอยู่วัดป้องก็ไปอยู่เทศบาลแต่ตัวแกเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากหมู่บ้านนั้นสองพี่น้องอาตมาไปงูกระปี่เปิดปี่เปิดว่าหันน้องเนี่ยโดนน้ำปัดสองหน้าเท่านั้นจ้ะแกบอกว่าไอ้ปี่เพิ่งไปก่อนเด้อเดี๋ยวน้องจะตัวไปปี่ก็ไปก่อนน้องก็ตัวหลังไปกับแกก็ห้ามปี่นะปี่ก็บอกให้สบายออกกองเลี้ยวลังอ่ะน้ำมันเป็นน้ำป่าบอกกันนั่นมันมากำเดียวปัดจ้องแม่ตกใจจะปีกไปช่วยกับน้ำมานักติดๆเอาไหนตั้งไหนเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนล่นขึ้นไปวัดเป็นให้หุยหุยแจ้งเทศบาลแจ้งกำนันแจ้งกฎหลวงระดมคนตึ้งหมู่บ้านช่วยกันสอบหาน้ำปัดไป15กิโลบอกน้ำปัดไป15กิโลไปป่าก่อไม่บงบุระต้นก่อไม่บงบุระสมปิดจะมาเขาป่ากันไปตุนเจ้าก็ไปได้นี่เขามานี่เขาก็มาสวดเขาเปิดเลยไปลองคิดอย่างนั้นมาถึงปุ๊บก็เอาพระอาจารย์ไหว้พระทับเชนสวดมาติกาสวดอภิธรรมเพื่อเปิดสวดมาได้มาได้ไปมันก็ก่อเรียกอะไรเงินตุนเจ้าเขาที่ไปนั่นพร้อมเปิดแล้วเนี่ยญาติโยมถ้าเขาช่วยกันสามัคคีมันเกิดจะดีครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ก็ไม่ได้อยู่นิ่งยิ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาหูหันเหตุก็ทอไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะทำทันทีทอเนี่ยแล้วก็ทำทันทีไม่ต้องรอใครก็หลวงกองท่านายกสั่งเนี่ยก็หลวงกองต้องรอในอำเภอสั่งทำออกนั้นละได้เพิ่มจังโลกถ้าเป็นความดีทอทำทันทีแล้วสมาธิมันจะเกิดเอาไปรอว่าเปิ้นบ่สั่งเปิ้นบ่บอกสมาธิมันจะเกิดเพราะมันบ่ได้ด้วยใจ
เราท่านทั้งหลายเนาะที่บอกว่าเรามาวัดสามัคคีมันเกิดมันก้ำกันนะถ้าเขาพิจารณาพอดีอยากโยมตั้งหลายคนเฮานี่ถ้าสี่อย่างนี่หลอกพร้อมนะเนี่ยอย่างมาได้หนึ่งโอกาสสองเวลาสามศรัทธาสี่สังขารถ้าสี่อย่างนี่พร้อมนะเนี่ยอย่างมาได้เขามานี่เขามาด้วยศรัทธาเขาไปวัดไปว่าเขาจะทำมาอย่างมาทำด้วยศรัทธาถ้าเขามีศรัทธาแบบนี้ยังไม่ได้บางคนมีศรัทธาแล้วเวลาเหนียบศรัทธามีขนาดละใครอยากใครทำแต่เวลาเหนียบบางคนมีทั้งศรัทธามีทั้งเวลาอย่างโมจินอาสาที่เขาไปเรียงเป้าระดมกันไปทุกหน่วยงานทุกองค์กรเขามีเวลาเขามีศรัทธานะแล้วเขามีโอกาสที่จะทำบางคนมีสามอย่างนี่ศรัทธามีแล้วเวลามีแล้วโอกาสมีแล้วแต่สังขารบ่เอื้อค่ะสังขารบ่เอื้อจะมาวัดโอ้ก็มาไม่ได้แข่งขาพอดีนะจะมาวัดกับอัตคัมลำบากเขาท่านทั้งหลายนี่เขาพิจารณาพอเขามีแล้วศรัทธาเขาก็มีโอกาสเขาก็มีเวลาเขาก็พอจะสละได้และสังขารเขาก็พร้อมแต่ประเดี๋ยวนี้คนเขานี่อ้างเวลาก็มีเวลาคนที่มีเวลาเนี่ยมีสามคนถ้าบ่อยู่ในสามประเภทนี่มันจะมีเวลาคนที่มีเวลาเนี่ยหนึ่งคนตายมีเวลาพอเลิกพอมันตายไปแล้วสองผีบ้าเนาะมันมีเวลาอยู่บัดได้เกิดแก่ละเพราะว่าจิตเป็นบัดสมประกอบก็มีเวลาพอเลิกพอเติมต้องได้ยากได้ทำอย่างนั้นแล้วก็สามคนที่อยู่โรงยามีเวลาเปิดเลิกนอนอยู่ห้องยาก่ายห้องยาเวลามีนักถ้าโมเฮาบ่อยู่ในสามสถานะนี้นะหนึ่งในนี้เฮาก็ยังมีชีวิตอยู่สองเฮาสติสตังเฮาก็มีอยู่สามเฮาก็บ่ได้นอนห้องยาเฮาปกติแล้วจะได้ถึงมีเวลาสละอย่างพ่อกำนันอย่างพ่อหลวงอย่างสอดทออย่างครูบาอาจารย์เขาเนี่ยสละสลาเท่านั้นถึงมีเวลาแต่ถ้าห้องสลาเนี่ยมันจะมีข้ออ้างท่านทั้งหลายดังนั้นคือกำลังใจในการสร้างสรรค์คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายทำดีสุดท้ายเราต้องขอบคุณคนที่เพิ่นตั้งตำชื่อตำบลนางป้อมนั้นหัวว่าคนตั้งชื่อตำบลเป็นไผ่ฮะไผ่หัวพ่องยกมือขึ้นคนตั้งชื่อตำบลว่าตำบลสันติสุขเนี่ยมันมีไปสองมานะเพิ่นจะมีหรือบางทีมีประวัติหมู่บ้านประวัติชุมชนประวัติตำบลเนี่ยบ่ฮู้ก็สอบไม่นะเดี๋ยวพวกอำนาจเนี่ยยังเกิดออกอยู่ว่าอำเภอได้หลอกเกิดบันไดเฮายังเกิดออกเพราะว่าจุดเจ็ดเฮาเนาะรุ่นเฮาเฮานึกออกละแยกจากจอมตองบันไดคนเก่าคนแก่ฮู้ด้วยแต่ถ้าเห็นรุ่นถ้าถามเขานะถ้าเขาบ่สนใจเขาบ่ฮู้นะป้อมนั้นบ่หลวงอำเภอได้รอเกิดขึ้นมาได้เกิดบ่เดียวนะคะเกิดเมื่อหันได้เขาว่าเขาเกิดเขาเกิดมาจับอย่างเขาเกิดมาเขาก็หันในแผ่นในโพนเขาได้หันโทรศัพท์กระดูกมาเขาเคยเกิดว่าเขาหันได้ยุคนี้ดังนั้นต้องขอบคุณคนที่เปิ้นตั้งชื่อตำบลสันติสุขนะสันติสุขอย่างมันสันติแล้วมันก็สุขแล้วมันจะสันติได้อย่างใดมันจะสุขได้อย่างใดถ้าเขาช่วยกันถึงสองบ้านสองอย่างสองฝ่ายไปในแล้วก็ไปนอกมันมีแต่กี่อันนำสกุลเนี่ยครับคนสันติสุขนอกจากมีความสุขใจแล้วมันพอนะเป็นคนรวยด้วยนะรวยน้ำใจนะการนำสกุลอะไรเงินกองท่านอยู่นะนามสกุลเนี่ยครับ
ฮะเงินค้ำกองให้ครับอย่างเงินนามสกุลเนี่ยติ๊กฮะน่ะค้ำเต็มเฮือนหรอกชุบชุบอ่ะก็เอ็มรวยอ่ะมีฮันแอมคนเป็นป้อนนานอยู่ตุ้งปุยก่ะฮะหมื่นแสนล้านนะไปโซ่ที่ไหนบางทีเนี่ยเออแล้วเนี่ยสันติสุขก็คือสันติแล้วก็สุขเวลามีเรื่องมีเล่าอันยังเขาก็จุ่ยตุศาหรืออันยังที่พอระงับดับได้ก็คือมันยาวก็ดับได้ในบ้านในชุมชนในตำบลอันยังที่พอจะอู้กันได้ถ้ามาอ้างสามัคคีมันบ่เกิดถ้าสามัคคีมันบ่เกิดมันเอาใบแจ้คอควายชะละอีเอาคอควายวอแหวนชะละอีมันเป็นควีไปอย่างควีเข้าควีเข้ามันขุ่นอย่างน้ำในแก้วเนี่ยลองกลนักข้อนักข้อมันขุ่นเนี่ยแล้วก็มันก็จะบ่มีความสุขนะญาติโยมท่านๆหลายอันนี้ฝากแล้วก็คือกำลังใจเอาละเนาะก็สมควรแก่เวลาท่านพระครูเจ้าคณะตำบลท่านพระครูวรธรรมนาถว่าอาจารย์บรรยงมาต้องเมินเนาะก็ตามกติกา30นาทีพร้อมเดี๋ยวนี้ใจศรัทธาอยู่ที่คุณปวดปวดยาวๆเนาะเงยมาล็อกหมายตาไว้ตุ๊กตาค่ะตัวเย็นมือถือค่ะพัดลมได้อันนี้เป็นน้ำใจของครูบาอาจารย์สังฆะหมอบเพื่อศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อพระโคสาธุกิจนันต์เปิ้นติดศาสนกิจที่ดอยสะเก็ดความจริงเปิ้นจะมาเนี่ยอาตมาก็ตอนแรกว่าจะมาเตี้ยงเกิงก็อุ่นใจจะมาตัวเปิ้นติดรถตัวเปิ้นว่าหลวงพ่อมาครับผมกำเนิดโอ้ข้ามีดอยสะเก็ดอยู่ระยะใหญ่อ่ะชูไปก่อนไปชอบรถเที่ยงเกินกำลังชอบรถเปล่านะเกี่ยงบัดทบขับมาคนเดียวก็ได้ถ้าขับมากับเดียวกล้องมันหนักอย่างเนาะกล้องวงจรกล้องอย่างมันลงรถเนี่ยอาจารย์มันยงเดียวลงรถมาคนเดียวเขาเอากล้องถ่ายมากไปมีเรียบร้อยผมเดียวเป็นนักข่าวข่าวดีๆช่วยกันแชร์เนาะยักกันเนาะยักกันทำกันช่วยกันถ่ายหูถ่ายยังเอาทำคุณงามความดีช่วยกันเอาออกเอาไปตีข้าวก็ดีให้มันกัดน้ำดีดีไหลน้ำบ่ดีให้มันเสี่ยงไปเอาช่วยกันพระเจ้าไปแจกครัวบางคนว่าเป็นพระไปแจกของไม่เหมาะสมไม่ใช่กินของสงฆ์เลยเฮือกใหญ่พระเจ้าเนี่ยอย่างว่าอยู่ได้กินเจ้าของเจ้าบ้านไม่ได้เนี่ยเฮือกใหญ่ใดท่านสอนทองเป็นพระเจ้ามันลำบากนะไปแจกครัวเขาก็ว่าเออบ่แจกกินของสงฆ์อยู่บ่ได้ก็ว่าตุ๊เจ้าสบายอย่างตุ๊อยู่บ่ได้ไปย่างฉันลำบากเนาะอ้าวครูไปกับยาวไปติ๊กอาตมามาแต่งหลวงพ่อพระครูสาธุกิจานันท์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็วันนี้อนุโมทนากับครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ในตำบลสันติสุขอันมีท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าคณะตำบลเป็นต้นเป็นประธานท่านพระครูอสุคนบุญญากรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกวัดที่ได้เสียสละมาเป็นกำลังใจให้ศรัทธาอนุโมทนากับท่านกำนันสุวิจัยพลท่านประหลวงผู้หมู่บ้านท่านนายกเทศมนตรีท่านสทผู้นำชุมชนอสมที่มาวันนี้ที่ลืมบอกได้ก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่พี่น้องศรัทธาในตำบลสันติสุขวันนี้ผู้ใดผู้ส่วนใดที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลามาก็ขอเป็นพระอานิสงส์กำจูนุนเอศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีแต่อายุวันนั้นสุขภะเหมือนกันทุกคนทุกท่านแสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุและต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านกำนันสุวิจัยพลประเคนกันเต็มนะครับ
แล้วต่อจากนั้นนะครับพวกหลวงทุกหมู่บ้านเด้อตั้งแต่หมู่ที่1คือวัดป่าลานน้องประเคนต้นคาเลยนะครับลูกไปเลยลูกไปประเคนเลยประเคนท่านอาจารย์บรรจงหมดเลยหมู่ที่2บ้านหนองเหียงหมู่ที่3บ้านตุ้งปุยสิ้นแล้ว